ติมพริกไทยครับใส่ไหลก็แล้วแต่สิใส่เด้อพริกไทยป่นเติมพริกไทยป่นเนี่ยสูตรเฮ็ดไข่บัดสุดท้ายเฮาก็โรยหอมต้นหอมครับพี่คนคนใส่กันเฮาก็จังสิปิดไฟบัดโอ้ยจามใช่อ่ะพริกไทยอ่ะสวัสดีค่ะยายรวยพาจวดช่องมิวสิกแชนเนลมื้อนี้สิมาเฮ็ดเมนูข้าวผัดง่ายๆพี่น้องเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้น้ำราคาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายรวยพาจวดแน่มาเบิ่งขั้นตอนแรกข้าวผัดใส่หยังใส่กุนเชียงข้าวผัดกุนเชียงข้าวผัดใส่กุนเชียงนี่เด้ก็จะมาบอกวิธีหั่นอันนี้เฮ็ดขายก็ได้เด้อสูตรเนี่ยมันเป็นข้าวผัดง่ายๆแต่ตามร้านอาหารเขาเฮ็ดขายใส่กุนเชียงใส่กุนเชียงบ่ใส่หมูเฮาวิธีหั่นเฮาก็สิเฮ็ดกุนเชียงละหมูติหมูกุนเชียงติละหมูเฮ็ดบ่ได้เอาปลาดอกติวิธีหั่นให้มันสวยงามเนาะพาสี่เหลี่ยมหั่นข้าวผัดก็เป็นชิ้นจังซี่ล่ะซํานี้ล่ะเป็นตอนคือลูกเต๋าตอนสี่เหลี่ยมนี่นิดหน่อยเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋าว่าซั่นหั่นให้เบิดตีไข่เฮาบาดเตรียมไข่ไก่ประมาณ4หน่วยล่ะเพราะว่ากิน3คนพุ่นปุรจารย์เตรียมเครื่องไว้เบิดแล้วเตรียมไว้เบิดแล้วนะก็สิมาตีไข่ตามใจชอบเด้อใครสิใส่จักแผงนึงก็ได้ แล้วแต่บ่มักไงเฮาก็ตีไข่แห่แหลกซะก่อนคือเฮาสิทอดไข่เกี๊ยวนี่ล่ะแม่นเติมน้ำมันลงไปนี่ว่ายซื่อๆไว้แล้วปั๊บใหม่ปั๊บใหม่ปั๊บใหม่ฮะใส่ประมาณซํานี้ล่ะบ่ต้องใส่หลายมันสิมันแห้งกระเทียมที่เฮาสับไว้กระเทียมลงไปเกี๊ยวให้มันกระเทียมเหลืองๆซะก่อนมาทันทีมันจังจะสัดกระเทียมเกี๊ยวที่เฮาสับไว้เฮาก็สิผัดกระเทียมให้มันเหลืองๆหอมๆซะก่อนเนาะเริ่มเหลืองแล้วเริ่มหอมเตะดังทวนแล้วบัดซินี่เฮาก็เอากุนเชียงมาใส่เลยบัดนี้วายใส่ว่ามันกิโลนึงอ่ะลวดเอ้ยกุนเชียงมาผัดให้มันสุกก่อนผัดกุนเชียงซะก่อนบัดซินี่กุนเชียงนี่ก็สิบ่ใส่มันสุกอยู่แล้วบัดนี้มันก็มีน้ํามันหลายเฮาก็เลยใส่น้ํามันหน่อยก็จะไปกุนเชียงมันกับมันอยู่แล้วมันบ่ล่ะวันนี้เฮาก็สิใส่ข้าวเด้อบัดซี่เนี่ยข้าวเฮาหุงไว้สุกแล้วข้าวเฮาหุงไว้แต่เมื่อวานนี่ล่ะเอาข้าวมะลิเด้อมันจังค่อยเม็ดสวยเม็ดงามข้าวหอมมะลิข้าวยังก็ได้ล่ะแล้วแต่ผู้ใดมีอยู่แล้วอันนี้มันเพื่อจะได้บี้เข่าเด้เอามาแตกเข่ามันบี้เข่าเด้นั่นสูตรเขาเฮ็ดขายเขาเฮ็ดที่ละเขาจะมาปรุงเครื่องสักกันมาที่เนี่ยมันซอสฝาเขียวตอกลงไปสองซ้อนง่ายๆเติมนี่ละกาใส่กับข้าวหน่อยข้าวหลายแต่ว่าข้าวผัดเขาบ่ชอบเค็มเด้อใส่นัวพอดีรวดซีอิ๊วขาวดอกลงไปน้ำมันหอยใส่เบิดขวดเลยขวดหน่อยๆนึงว่ายเค็มเราไปน้ำตาลบ่ต้องใส่หลายอันมันหวานกับกุนเชียงแล้วมันหวานแล้วใส่นิดเดียวพอแป้งนัวบ่ซี่น่ะมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายก็เอาเพราะว่ากุนเชียงก็หวานอยู่แล้วแม่นรสดีก็เอาเด้ปึ๊บๆๆๆพอตะกอนมันสิเค็มเบิดอติบานิสูตรอ่ะเสียมดำเนี่ยทอดหวาน
บ่ใส่บ่สิใส่ไข่สดหวานบ่ใส่มันเป็นสีข้าวผัดเออมันเป็นสีอันเปิดไฟตัวเปิดไฟสิเออติดแจ๊ดตัวเฮาก็ลืมเนาะไฟเฮามันเอาใจยากเพราะว่าท่อมันตันย่ามันไหม้ย่ามันไหม้ย่ามันไม่สวยหวังเออไฟมันบ่ทันได้ฮ้อนเด้คันแม่เฮ็ดดูๆนี่มันบ่ดังเด้ความฮ้อนมันเข้าแล้วเด้ได้แล้วบัดนี้เอาใจยากๆเสียงมันเงียบมันบ่รบกวนเออรบกวนเสียงผู้ท่านผู้ชมก็สิเอ้ยรำคาญเฮาก็สิผัดจนแห้งพุ่นล่ะพี่น้องอย่าให้มันแฉะวิธีผัดเขาเฮ็ดขายนะเขาเฮ็ดหลายๆนะใส่ถาดขายนะแบบนี้เฮาก็สิผัดไปเรื่อยๆอย่าให้มันแฉะมาแล้วเออไข่ที่เฮาจีไว้เฮาก็สิมาใส่พร้อมกันโลดไม่เด้เฮ้ยเด้ราดลงไปโอ้เปลือกมันเปลือกเปลือกไข่เปลือกไข่ยาวใส่มั้ยอันฝายให้มันแห้งให้มันสุกให้มันแห้งเด้นี่แหละนึกว่าจะขั่วไข่ก่อนก็ยังข้าวผัดบ่อันนั้นมันที่เป็นตอนอันนี้ให้มันเป็นเนื้อเดียวกับเขาเลยนะที่เขาผัดให้เขาใส่ซ้ำใส่หยังไว้หลายๆนะเขาไปเขาก็ซี่สั่งเอารวดตามร้านอาหารริมทางนะสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรเฮ็ดกินอยู่กับเงินผัดโดนเติบอยู่เด้ชั่วเขาสิแห้งอ่ะเริ่มสุกแล้วเริ่มแห้งแล้วเริ่มแห้งแล้วฮัดนี่ให้มันแห้งเข้าเป็นเม็ดๆพุ่นน่ะใส่เครื่องต่อหอมบ่เริ่มแห้งแล้วแครอทแครอทหั่นไว้ให้แครอทสุกสักหน่อยก่อนคนแครอทสักหน่อยก่อนเด้อสัก10นาทีก่อนให้ว่าผักมันสุกก่อนเติมพริกไทยครับใส่ไหลก็แล้วแต่สิใส่เด้อพริกไทยป่นเติมพริกไทยป่นเนี่ยสูตรเฮ็ดไข่บัดสุดท้ายเฮาก็โรยหอมต้นหอมผักชีคนๆใส่กันเฮาก็จังสิปิดไฟบัดโอ้ยจามใช่พริกไทยเริ่มเหมือนข้าวผัดแล้วสวยงามสวยงามแล้วบัดสิเนี่ยเออไปแต่นี่มันก็ฮ้อนอยู่แล้วเด้แม่นเปลี่ยนมุมคือเก่าเออเตรียมแล้วก็เตรียมจานมาใส่บ่ทีนี้เสิร์ฟเสิร์ฟก่อนมา1จานเสิร์ฟ1จานก่อนโต๊ะกูคือ6เท่าล่ะอันอาหารเลยวะนี่เขาจัดจานแล้วครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับนัดจาเสิร์ฟผักเฮาพ่อก็เติมเอานี่สำหรับกินสำหรับกินอ่ะเรียบร้อยลาแล้วแหละพี่น้องเมนูง่ายๆขอมาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์ให้น้ำด้วยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายรวยฟ้าจวดช่องมิวสิคแชนแนลท่านผู้ชมทั้งหลายก็อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนหาเงินก็ให้มันหมานเฮ้งๆทั่วหน้าทั่วตาสู้กูสู้คนเด้อซ้ำนี้เนาะเจอกันคลิปใหม่บ๊ายบายเป็นได